สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มวิศวกรจบใหม่ถูกสายสลิงขาดเครนหล่นใส่เสียชีวิตแต่บริษัทสั่งปิดข่าวเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาในโลกออนไลน์อย่าง Twitter ได้มีการแชร์เรื่องราวของหนุ่มวิศวกรที่เพิ่งเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าทำงานได้8เดือนเท่านั้นได้เกิดอุบัติเหตุสายสลิงขาดทำให้เครนหล่นมาโดนหนุ่มวิศวกรรายนี้จนเสียชีวิตระหว่างทำงานแต่กลับถูกทางบริษัทปิดข่าวเมื่อเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตนำดอกไม้ไปวางไว้อาลัยก็โดนเก็บไปหมดซึ่งทางครอบครัวได้นำศพของหนุ่มวิศวกรสวดอภิธรรมณวัดบางนาในเขตบางนากรุงเทพมหานครทั้งนี้ผู้คนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเพิ่งเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2และทำงานได้ประมาณ8เดือนโดยวันเกิดเหตุคือช่วงเช้าวันที่7มกราคม65สายสลิงขาดทำให้เครนหล่นลงมาโดนผู้เสียชีวิตจึงมีการตั้งคำถามถึงระบบความปลอดภัยของบริษัทว่าทำไมมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนขณะที่ชาวเน็ตในโลกทวิตเตอร์ต่างแห่แชร์เรื่องราวเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีผู้ส่งเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นไปยังหนุ่มกรรชัยเพื่อออกรายการโหนกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอีกด้วยอย่างไรทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ